ต่อจากนี้ไปตั้งใจฟังพระวินัยวินัยก็คือศีลศีลเป็นหลักเง้าข้อมูลของศาสนาพระแนนเถนซีบวชมาในศาสนาไม่สังรวมรักษาในศีลของตนเป็นพระเป็นแนนไม่สมบูรณ์แบบขาดตกบกพร่องเครื่องลื้อถอนกิเลสกันกองกิเลสไม่มีผ้าเหลืองห่อตออยู่สวยๆเป็นโมฆะในการบวชหาสิ่งที่ลื้อฟื้นเรากิเลสบาปกรรมความชั่วไม่มีนั่นแหละฉะนั้นจงตั้งใจรักษาพอเสนวักข้อที่8ข้อนี้สำคัญนะเพกโซสันของเขี้ยวของสันเพื่อหารข้าวต้มข้าวหนมกล้วยอ้อยสร้อยเปมะขามหวานมะกล้วยทุกอย่างซึ่งจัดเป็นว่าสำเร็จเป็นอาหารอาหารนั้นปลาเนี่ยทุกอย่างรับประแคนเก็บไว้ข้างคืนนั่นแหละพรุ่งนี้สาวเอามาสันปรับอบัติปาจิเตทุกคำเกินนะเป็นสันนิเทศนั่นแหละแต่พระบางสำนักผมเห็นเป็นอย่างนั้นโดยมากเป็นพระฝ่ายเรียนนั่นแหละฝ่ายปฏิบัติไม่มีหรอกแต่ฝ่ายเรียนเสียมากทางนี้กายและธรรมยศเก็บไว้สันอย่างนั้นแล้วก็เลยเป็นสันนิธิข้างพุทธการสิกบทนี้เหตุจะยกขึ้นสมัยการข้างหนึ่งพระอรหันต์องค์หนึ่งพระอรหันต์แก่อย่างปูปวนสาเนี่ยสำเร็จอรหันต์แล้วอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลวัดไปเพียกอาจารย์บิณฑบาตได้แล้วกับวัดก็ออกพึ่งแดดไว้เป็นข้าวแห้งเนื้อแห้งนั่นแหละกินวันใหม่วันนั้นกินแต่พอเอ็มวันใหม่แม่ก็ต้มกินอีกจนหมดเข้านั่นแหละจึงไปบิณฑบาตอีกได้มาแล้วก็ทำอย่างนั้นทีนี้พระอานนท์ก็ไปเวกก็เลยไปแวะพักถามเรียนดูก่อนภิกษุแก่การภิกษุคาจารย์บิณฑบาตเป็นอย่างไรโอ้ข้าพเจ้าก็ทำตามคนแก่บ้านอยู่ไกลวัดไกลวัดอยู่ไกลบ้านเหี่ยวหอยวันนี้ไปบิณฑบาตได้เต็มบาทมาได้อาหารต้มหนมมาแล้วข้าพเจ้าก็แบ่งไว้พึ่งแดดไว้ให้แห้งนอกนั้นก็กินแต่พอควรพรุ่งนี้เช้ามาต้มหุงแกงกินอีกจนหมดเข้านั่นแล้วจึงไปบินใหม่บาทใหม่อีกนั่นแหละข้าพเจ้าอยู่ตามลำพังคนแก่เรื่องนี้พระเจ้าก็นำกราบทูลพระอานนท์นำกราบทูลพระเจ้าข้าแต่พระองค์เจ้าผู้ประเสริฐลูกผิดถูกของธรรมวินัยภิกษุแก่องค์นี้เขาว่าภิกษุอาจารย์บิณฑบาตวันนี้ได้มาแล้วข้าต้มขนมเต็มบาทมาก็พึงตากแดดไว้แห้งแก่ไว้ฉันแต่พอเอ็มเตือนเศร้ามาเอามาต้มหุงแกงกินอีกจนหมดเข้านั่นอย่างนั้นทุกวันทำมาเรื่องนี้จะผิดหรือถูกหนอพระเจ้าข้าโอ้มันของเป็นเด่นรับประเคนแล้วอานนท์เป็นสันนิธิสันไม่หมดแล้วต้องสละให้ญาติโยมออกไปสันหรือเลี้ยงหมูหมาไปอย่างนั้นนกหนูปูปีกทีนี้บาทนั่นก็เอาอาหารออกหมดแล้วสันแล้วสำระล้างให้สะอาดจนหมดเย็นอาหารแล้วก็เอาผ้าอาบน้ำผัดล้างให้สะอาดดีให้หมดเศษเย็นอาหารจึงใส่ได้นั่นแหละถ้าเอามาสันอย่างนั้นก็เป็นสันนิธิปาปาบัดปาคิตเตทุกคำเกินนะใส่ไม่ได้มันเป็นวิสัยของคนชาวบ้านกินไม่หมดเก็บไว้กินวันใหม่ได้แลใส่มาได้พงเจ้าก็สักไล่ไต่ถามภิกษุแก่นั้นแต่เป็นอรหันต์แล้วนะ
เธอรู้จักว่าตัวเธอแก่แล้วก็รับการสมัยมันแก่แล้วสังขารนั่นก็ต้องย้อนเข้าไปสร้างวัดอยู่ที่ไร่ที่สวนลูกลูกหลานๆใกล้บ้านให้เขาปฏิบัติสะดวกต่อร่างกายมันจึงใช้ได้จะทำอย่างนี้เป็นโทษไม่มีวันจบสิ้นตัวเองสำเร็จอาหารแล้วแต่ศีลมันสมองลูกลูกหลานหลานมาสุดท้ายภายหลังไม่รู้ระเบียบขนบธรรมเนียมศีลธรรมเขาจะเป็นตัวอย่างก็ผิดเดทั้งนั้นจงละเลิกอย่าเพิ่งทำต่อไปศาสนากูพ่อตถาคตจะสมองเครื่องกันกองกิเลสคือศีลสมาธิปัญญามันขาดด้วยเศร้าหมองแล้วกันกองกิเลสไม่ได้นำมาตั้งแต่บาปเท่านั้นแหละเลิกละนี่ข้อนี้อุทหรณ์จะไว้ถ้าเป็นพระวัดใดปฏิบัติดีวัดชอบและพระทำอาหารกินเองเป็นอย่างไรพระมันทูลถามพระทำอาหารกินเองนั่นก็จัดเข้าในสันนิธินี่แหละเชื้อกบฏนี้นั่นแหละปะวัติบัติปากิเตเป็นวิสัยของสมณะผู้จะมาขนขวยทำอาหารกินเองไม่ได้เป็นวิสัยของคนสาวานไม่มีเครื่องกันกรองกิเลสที่นี่พระภาวะในศาสนาเราถาคตแล้วนั้นต้องการละเลิกมักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยสันโดษถีปรมังทนังพิฆาจารย์เป็นตบาทได้จึงสันไม่สันไม่มีก็ไปที่อื่นได้แล้วถ้ามาทำอาหารกินเองนั่นมันเป็นเกียรติวัดข้อวัดของคนชาวบ้านผู้ไม่มีตาปะเคี้ยงแต่เผากิเลสทำกินได้แต่เป็นโทษก็บัดปากิเตทุกคำเกินเป็นสันนิธิได้แล้วเป็นพระที่ไม่สมบูรณ์แบบผ้าเหลืองห่อตอใสๆเคี้ยงกันกองไม่มีแล้วจะหาดีที่ไหนเราได้แล้วเอาภาพกาสวัตรเราตถาคตปกหลังปวดอ้างว่าตัวนั้นเป็นพระเป็นแนนสมบูรณ์แบบแต่แล้วมันก็เป็นโมฆะทั้งนั้นในการบวชไม่ดีเชคบทที่9เพกโสขออาหารอันประณีตจากคฤหัสถ์ซึ่งไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรานานะเนยข้นเนยใสนมสดนมส้มปลาเนี่ยเข้าสุกถั่วงาน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างไรพัดมันประสมละคนกันเขาแล้วเป็นอาหารอันประณีตเอามาสันต้องปากิเตทุกคำเปิ่นนั่นแหละเพราะเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาอาหารนี่มันประณีตนั่นแหละใช่ไม่ได้ไปขอกินอย่างฆราวาสญาติโยมไม่ได้วิสัยของพระมันต้องมีเครื่องกันกองและข้อห้ามข้องดเว้นเป็นเครื่องกันกองกิเลสและเป็นเครื่องปราบมณฑิเทความรอแลเหม็นเพศฆราวาสมันก็ต้องมีระเบียบแบบแผนเรียบร้อยศีลเรียบร้อยสมาธิเรียบร้อยปัญญาเรียบร้อยเส้นเครื่องกลั่นกรองกิเลสโลภะสมาธิเป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลสโทสะปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลสโมหะมันเรียบร้อยทางกายทางวาจาทางใจมันจึงใช่เป็นพระเป็นแนนสมบูรณ์แบบดีได้ทุกอย่างถ้าอย่างนั้นก็เป็นโมฆะในการบวชอย่าเพิ่งบวชเสียดีกว่าเรียกว่าทำตนเป็นจนหลอกลวงโลกเขากินเลี้ยงเสพอยากทำอย่างไรก็ทำไปตามชอบใจทำนั่นนั่นแหละมีแต่บาปจอเลหิตัวจอเลหิทุหลังอันพระแนนผู้ประพฤติตนเป็นจนทุศีลทุศีลังประพฤติตนเป็นจนแล้วจอเลหิทุหลังหาคุณงามความดีไม่ได้มีแต่ความชั่วแผดเผานำตัวสมองเป็นบาปตายแล้วไปเป็นแปดไม่มีสุขอะไรมีแต่ทุกข์เท่านั้นเพราะทุศีลหลอกลวงตนและโลกกินเลี้ยงชีวิตอันนี้ไม่ดีจงอย่าพึ่งกระทำจงให้มีเครื่องกันกองกิเลสศีลสมาธิปัญญาเรียบร้อยดีทุกอย่างมันจึงจะเป็นไปได้อันนี้ข้อสำคัญ
สมัยการหนึ่งผมไปจำพรรษาเวียกอยู่ถ้ำจำปาบ้านกระลืมเมืองพานอำเภอผืออรันธานีเห็นพระเป็นเปรตอยู่นั่นสามตนบักใหญ่นั่นแหละเพราะทุศีลนั่นเองเรื่องสันนิธิอะไรไม่รู้ทั้งนั้นทุกอย่างล่วงเกินได้ทั้งนั้นได้เป็นเปรตข้างอยู่นั่นจะไปไหนก็ไปไม่ได้นี่แหละเมื่อลงสู่อบายทุกข์แล้วใครเราจะช่วยไม่มีหมดเพียงแค่นั้นนั่นแหละฉะนั้นอย่าพึ่งอดอ้างสลาดว่าดีเถิดนักบวชนั่นถ้าผิดศีลธรรมแล้วแน่นอนเทจะลงอบายอบายทุกข์เป็นที่ไปเบื้องหน้านั่นแหละสักแต่ว่าห่วงผ้าคีวรศีลสมองแล้วขาดใจก็ไปเป็นไรนี่มันจะดีเลิศประเสริฐอะไรนั่นแหละห่วงกออ้อยใจเศร้าหมองขาดแล้วก็ไปเกิดเป็นด้วงกินอ้อยอย่างนั้นแหละจะไปไหนได้อันนั่นแหละศีลังโลแกอนุตตโลศีลเป็นเยี่ยมในโลกภิกษุทั้งหลายจงรักษาให้มันบริสุทธิ์เรียบร้อยดีอย่าให้เศร้าหมองเรื่องรัฐพัฒนากวดค้นอยู่ทั้งวันคืนสติสัมปชัญญะสติระลึกได้ศีลของเราเป็นอย่างไรเนาะเศร้าหมองหรือผ่องใสวันคืนนี้นั่นสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอเดินหน้าถอยหลังแล้วซ้ายแล้วขวานิ่งๆก็รู้ตัวอย่างนั้นนั่นแหละกวดค้นอยู่เสมอศีลทั้งวันคืนมันจึงเป็นไปนั่งภาวนาก็ได้เดินเดินก็ดีจิตมันไม่สงบเพราะศีลนั่นน่ะไม่บริสุทธิ์มันต้องพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ข้อสำคัญศีลเป็นหลักเงาข้อมูลของศาสนาเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้นี่จำไว้สิกขาบทที่10โภชเนวรรคภิกษุเกินกินอาหารของเขี้ยวของสันนั่นยังไม่มีผู้รับประแคนให้ก่อนเกินล่วงทวารปากเข้าไปนั่นปาปบัตปาคิตีนะหรือมีเดินมีโยมทำอาหารอ่ะมาให้ซิมสันซิมสักหน่อยแต่ว่าเอาซ้อนไปตักมาใส่ปากเลยโอ้อร่อยบ้างเว้ยแน่ทำไมเกินกินอาหารอ่ะซิมดูสวยๆแบบว่า นั่นแหละข้อสำคัญอย่าเพิ่งไปซิมนั่นแหละถามเขาดูมันอร่อยแซ่บไหมเล่ามันอร่อยหรือมันล้ำหรือมันแซ่บก็ถามคนเขาทำเองเขาว่าแซ่บทั้งแซ่บทั้งล้ำทั้งอร่อยคุบ้าเออดีมันสามรสเนาะเออดีนั่นแหละเราจึงกินได้เว้นไว้แต่น้ำหรือไม่ถูฟันเท่านั้นน้ำก็ต้องกรองให้สะอาดเพราะว่าปราศจากยักเยี่ยและปราศจากตัวสัตว์นั่นแหละน้ำใสสาวขาวสะอาดอย่างน้ำฝนเราสันทุกวันนี้นี่แปลว่ารับรองได้ไม่ถูฟันไม่รับประแคนก็ได้นั่นแหละเพราะไม่ถูฟันไม่ได้กินเป็นอาหารได้สองอย่างเป็นพิเศษพระองค์เจ้ายกไว้ให้เป็นพิเศษฉะนั้นเราจึงให้รู้เรื่องศีลวัดข้อวัดของตนนั้นถ้าไม่รู้ไม่สลาดแล้วก็เสียหวังอย่าให้เสียหวังนะมันจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแต่ละพบละศาสตร์เป็นของยากนะแสนยากนะผมนี่มันก็ได้มาเป็นมนุษย์โอ้สองศาสตร์นี่ละเจ้าศาสตร์แรกเป็นลิงไปอบายโดยส่วนมากนอกนั่นไปอบายหมดเพราะเหตุว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละไปแต่อบายโดยส่วนมากนั่นแหละอันนี้ได้มาแล้วก็ว่าโชคลาภอย่างดีก็เลยเป็นนิสัยเป็นปัจจัยที่ตามมาอย่างนี้การศึกษาพุทธวจนะได้แล้วก็ฝังที่ใจนี่แหละไม่ได้เป็นอันตรายไปที่ไหนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราผู้สะสมอบรมให้มีแล้วท่องบรรษาทยายนนนี้นั่นแหละมันก็ฝังที่ใจนี่เหมือนกันกับเราทำไร่ทำนา
ได้เข้าขนขึ้นยุ่งขึ้นสางก็อยู่นั่นแหละเราจับจ่ายซื้อขายกินเอ็มทั่วโลกสบายอันนี้สันใดผมเองมันไปอบายโดยส่วนมากได้มามนุษย์สองชาติเท่านี้แล้วผมก็ตั้งใจทำคุณงามความดีไม่เลิกละเพราะกลัวอบายมันลึกกว้างหนักหาประมาณไม่ได้มีแต่กรรมกับกิเลสเป็นเจ้าที่เจ้าการตามรักษาหลอกลวงให้หลงพบหลงชาติจมอยู่หาวันเฟื่องฟูไม่ได้นี่แหละฉะนั้นมันยากแสนยากที่จะมามนุษย์ถ้ามาแล้วถ้าโลกศูนย์ไม่มีศาสนาพุทธมีแต่ศาสนาคนพรานสดานหยาบแล้วก็มีแต่หลอกลวงให้หลงโลกอีกนั่นแหละที่ได้มาประสบพบปะศาสนาพุทธปฏิรูปาเทศวะเราได้มาอยู่ประเทศสมควรแล้วนี่แหละคือประเทศไทยมีศาสนาพุทธก็นับว่าโชคลาภดีแล้วได้มาประสบพบปะพระพุทธเจ้าเข้าในพานนานแล้วก็เท่ากับว่ายังอยู่พระองค์เจ้าสั่งไว้กับสงฆ์ทั้งหลายพิจารณาดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเราเข้านิพพานแล้วธรรมวินัยเป็นศาสนาครูสอนพวกท่านทั้งหลายนะจงเคารพเคารพยึดมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจให้ตรงต่อแน่วแน่อย่าให้ขวยแขวไปทางที่ไม่ดีนั่นแหละเป็นเครื่องกันกองกิเลสและเคารพสงฆ์ถือสงฆ์เป็นใหญ่ที่ท่านบวชนานเป็นสงฆ์สังฆะสงฆ์เทศผู้มีศีลาจระวันอนิยางามเคารพนอบน้อมอย่าล่วงเกินอย่าได้ประมาทเป็นบาปที่ถ้อยฟังคำนั่นแหละเป็นผู้นำเหมือนกันกับเรายังอยู่นี่แหละข้อสำคัญมั่นหมายฉะนั้นทุกท่านจงได้อย่าได้เมินเสยอย่าล่วงเกินอย่าได้ประมาทในศีลวัดข้อวัดต่างๆนานาที่ปราชญ์ผู้ดีทั้งหลายทรงบัญญัติไว้ได้นำวัดประพฤติปฏิบัติมาผมก็เร่งรัดพัฒนามาตั้งแต่90โดยไม่เลิกละก็รู้สึกว่าเห็นผลดีตลอดมาเป็นนิดไม่เสียหวังน้อยมากเข็นมาทั้งนั้นอันนี้ข้อสำคัญได้มาทุกระยะเดินกรมก็ได้บุญเยินภาวนาก็ได้บุญไหว้พระสวดมนต์ก็ได้บุญนั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารก็ได้บุญได้บุญได้ตนรวมเข้าเป็นมรรคพระสมคีนำจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วเห็นธรรมอันเก่งเกิดขึ้นภายในลึกล้ำคำเพไปอีกนานาหลายเสน็ดฉะนั้นทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนายกน้อมความใจไข่ธรรมะนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตนให้แน่วแน่ต่อหลักศีลธรรมคำสอนพระเจ้าธรรมะคำสอนพระเจ้าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้ออกจากทุกโศกโรคภัยเกิดแก่เก็บตายแท้จริงโดยไม่ผิดหวังแล้วต่อจากนี้ไปจะแสดงวินัยโยนาตบโบแปลนำออกท่าตบโพดาตบโบแปลภาษามคตแปลดาตบโบท่อเป็นดอนแปลว่าเป็นเครื่องแผดเผาเสียซึ่งกิเลสนำออกนั่นแหละศีลธรรมคำสอนของพระเจ้าเป็นเครื่องลื้อถอนเป็นข้อวัดปฏิบัติให้เรางดเว้นเชิงที่พิธีใสของสมณะสารูปที่บวชเข้ามาศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้านั้นก็ต้องมีข้องดเว้นข้อห้ามมันจึงได้ชื่อว่านักบวชไม่เหมือนนักเบียดมันต้องมีข้อห้ามข้องดเว้นมีเครื่องป้องกันสวดสารมกโบราณท่านพูดว่าพระราชาไม่มีศีลธรรมไม่ตั้งอยู่ในทศพิศราชธรรมเสนาชาวเมืองทุกย่อมยากก็ไม่กลัวแกงอำนาจนั่นแหละพ่อบ้านแม่เลี้ยงปู่ย่าตายายไม่มีศีลธรรมลูกหลานก็ไม่แกงกลัวญาตินั่นแหละสมภารเจ้าวัดไม่มีศีลธรรมลูกวัดก็ไม่แจงกว่าญาติลาภผลอะไรก็ไม่มีเพราะขาดศีลธรรมนั่นเองโบราณท่านว่า
หลีตะเตตั้งแต่ขั้วบักเลห้าให้พักตัวสวนบหัดอีบหัดบอัดทีเตตั้งแต่แม่งมีให้เตนสินบหัมเพิ่งนั่นแหละขั้วบักเลห้าพักตัวสวนบอัดทีสันมันก็เข้ากินขวนของสวนเตตั้งแต่แม่งมีให้เตนสินบหัมเพิ่งนั่นแหละแม่งมีเขาต่อบาทบาทเดามันเหม็นแม่งมีก็จอท่านแล้วแม่งมีพักตัวสวนบรมเพิ่งพุทโธธโมสังโฆไม่เมเช่นทำคำสอนของพระเจ้าไม่เมเครื่องป้องกันสวดซาเสียหายเครื่องกันกองกิเลสไม่เมนั่นแหละเตนเซนเตกะแปลว่าสามเช่นสมาธิปัญญาเตกะแปลว่าสามสมถวิปัสสนาสมถกรรมฐานวิปัสสนาเตกะแปลว่าสามเจนสมาธิปัญญานั่นแหละกายวาจาใจอันนี้แหละแมงมีโลภโทสะโมหะอวิชชาตัณหามันจ่อบาดหัวใจมันบาดเจนได้แก่เจนสมาธิปัญญานั่นแหละพุทโธธัมโมสังโฆอันนี้บ่หำเพิ่มไม่ห้ำเพิงไม่นึกใส่เสียเลยวันคืนเช่นของเราจะสมองของใสอย่างไรไม่ว่าอยู่ไปเสยๆละเลยเสียเปล่าไม่ค้นคว้าเจ็ดสุขสนุกสนานสบายแมงเมย์มันก็จ่อหัวใจซะแล้วใจบาดเหม็นเหม็นได้แก่ไม่สงบภาวนาก็ไม่สงบก็วนกวายเมตั้งแต่เสียสายไปทางฝ่ายโลกดีอย่างโน้นดีอย่างนี้เท่านั้นแหละใจเหม็นประโยชน์สถานใดก็มีแต่เหม็นเล่าร้อนหาความสุขเจริญไม่มีนั่นแหละอันนี้แหละอัจเจรกวัคพอแสดงวัดจบแล้วเมื่อวานวันนี้แสดงอัจเจรกวัคศีลข้อที่หนึ่งภิกษุสมณเณรเอาอาหารให้แก่นักบวชนอกศาสนาด้วยมือตนเองต้องปาคิติแลนักบวชนอกศาสนาได้แก่ใครศาสนาแง่สุอิสลามซิกเคนดูมุชลินนั่นนักบวชนอกศาสนาพระมัจศาสนานักบวชนอกศาสนาเขามาขอเขาต้มขนมอะไรกินแล้วก็เล็บรุดจัดแจงห่อแล้วเอาให้ด้วยมือปากิเตกินหัวพระเจ้าอนุญาตแปลว่าเคารพหินะศาสนาศาสนาสวดซาละมกไม่มีเครื่องกันกองกิเลสสมมติกันเสียเสยนั่นแหละจำไว้พอให้ญาติโยมทำให้เอาให้เองต่างหากหรือเราทำเสร็จแล้วเอาวางไว้ที่ไหนที่หนึ่งเหมาะสมอ่ะมาเอาเท่านั้นแหละก็พอแล้วอย่าพึ่งยกใส่มือเขาแปลว่าเราเคารพหินะศาสนาเนี่ยไม่ดี ข้างพุทธการพระนนท์เป็นคนเอาให้หินะศาสนามาขอนะพระนนท์ก็จัดให้จัดให้พระองค์เจ้าทราบเรียกประชุมสงฆ์ตัดปรับโทษพระนนท์ปากิเตกินพระนนท์ก็ยอมละเพราะองค์เจ้ายังไม่ตั้งสิกขาบทนั่นแหละเดลทินิคอนมันหลายละทิมัน600ละทิอินเดียนั่นแหละข้อที่2ภิกษุสมณเณรชักชวนภิกษุก่อสมณเณรขอไปบิณฑบาตในบ้านสายโน้นสายนี้ไปแล้วก็ประพฤติอาจารย์ขับไล่ใช้ส่งท่านมาเสียต้องปากิติประพฤติอาจารย์ประพฤติอย่างไรด่าว่าต่อหน้าญาติโยมว่าประพฤติไม่ดีไม่น่าสงเคราะห์ดอกโยมพระเนนอย่างนี้นั่นแหละเรียกประพฤติอาจารย์เหลือขับไล่ท่านมาเสียเหลือไม่เท่านั้นท่านกำลังก้มเอาหวาดรับเข้านมโยก็เลิกผ้าท่านขึ้นจนป๋าตูดหญ้าพ่อย่อนแต่แท้ลงข้างดาง
นั่นแหละสัมปบายขาหน้าหรือประเด็นหนึ่งกำลังก้มอบานรับเข้าอยู่ก็สุกทางหลังดวนใส่โยมนั่นแหละพระพุทธอาจารย์หลายอย่างหลายประการด่าว่าก็มีทุบตีก็มีนั่นแหละแต่เทพก็มีเรียกว่าพระพุทธอาจารย์ไม่สมควรแก่สมณะสรูปจะทำอย่างนั้นทำลงไปแล้วผมจะได้สมหวังดอกแต่บาปกินหัวผิดสมณะวิสัยถ้าผิดถูกอย่างไรออกมาถึงวัดแล้วจึงพูดกันหรือกราบเรียนให้สงฆ์ทราบนี่เป็นของเรียบร้อยดีมากแปลว่ารักษาตระกูลของศาสนาวงวัดอันเรียบร้อยดีงามไว้ไม่เป็นอันตรายได้แล้วจำไว้ข้อที่3ภิกษุสมณเณรสำเร็จทำการในการนั่งแซบแซงในตระกูลที่เขากำลังบริโภคอาหารอยู่นะจะเป็นเวลาใดสำเร็จในการนั่งแซบแซงในตระกูลเขากำลังบริโภคอาหารอยู่จะเป็นตอนเช้ากลางวันหรือเย็นก็ดีหรือค่ำมืดก็ดีให้เขานั่นกินหนาลาใจไม่ใช่กระการสมัยที่เข้าไปนั่งแซบแซงอาหารนั่นปรึกษาเลยกันนะมหาก็มีเตโซเอกก็มีอาหารได้แก่อะไรผมเห็นนะคนหนึ่งก็ว่าก็เลยว่าอาหารคำเข้ากินเข้าแกงปลาปนแจวนี่แหละอาหารถ้าเขากำลังกินอยู่เราเข้าไปนั่งแซบแซงก็เป็นเหตุเขาเลิกต้อนรับไม่ดีนั่นแหละองค์หนึ่งว่าไม่ใช่อาหารนั้นอร่อยได้แก่เขากำลังสูงเสียงกันอยู่นะกำลังม้วนกำลังยอขาขึ้นทำงานอย่างสนุกสนานอยู่นะนั่นแหละได้แก่การแสบกรามนี่เราสำเร็จในการนั่งแสบแซงมันเสียผลรายได้มากกำลังจะสนุกสนานสงครามใหญ่เราก็ไปนั่งแซบแซงไม่รู้กาลการเวลาสมัยนี่แหละก็เลยปรับโทษอบัติปาจิตติก็เราให้ลูกเขาเสียก่อนแล้วจึงไปกาลการสมัยนั้นกาลการสมัยเวลาใดควรไปหรือไม่ควรไปไปแล้วจะได้โทษหรือได้ประโยชน์หรือได้คนทางเขาและเรานะฮัลโหลนี่แหละโอวาทวรรคสิบบทที่หนึ่งภิกษุที่สงฆ์ไม่สมมุติไปสอนนางภิกษุณีต้องไปคิดตีนะสิบบทที่สองภิกษุที่สงฆ์สมมุติแล้วนับตั้งแต่พระอาทิตย์ตกแล้วไปสอนนางภิกษุณีนะนะต้องไปคิดตีนี่มันมาเข้าสิบบทนี้ข้อนี้อาจจะไปเวลาที่ตะวันตกแล้วนะแต่เวลาเขาทำสงครามกันนั่นจะวันคืนไม่ว่านะเขายัดลูกกระสุนเข้าลำกล้องแล้วอ๋อวันคืนได้เท่านั้นนี่กลางวันมันแกล้งซะเห็นของดีอย่างแม่นั่นแหละจำไว้กาลยุทธากาลการสมัยไหนเราควรที่เข้าไปหรือไม่ควรเข้าไปไปไม่มีเรื่องมีราวรัตนวรรคสิกบทที่3ภิกษุไม่ได้บอกลาภิกษุก่อนเสียก่อนหรือสงฆ์เสียก่อนเข้าไปในบ้านเวลามีการต้องปากิตติแล้วเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นเพราะว่าไฟไหม้บ้านไปช่วยเหลือจนป่นบ้านไปช่วยเหลือสัตว์ร้ายเข้าไปรบกวนไปช่วยเหลือภัยใหญ่เกิดขึ้นไปช่วยเหลือได้ไม่เป็นไรไม่บอกลาก็ไปได้เสียกับบทนั้นนี่แหละข้อสำคัญเราไม่รู้ว่าภายในมันลึกหลายละเอียดหลายข้อเนาะลึกล้ำนะ
นี่ข้อสำคัญจำไว้สิกขาบทที่สี่ภิกษุนั่งอยู่ในห้องกุฏิอันเดียวกันกับผู้หญิงถ้าไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนนั่งอยู่ในห้องกุฏิสองต่อสองหรือในบ้านก็ดีบ้านเรียนเขาก็ดีผู้หญิงมานั่งอยู่ด้วยหรือผู้หญิงแม่บ้านลูกบ้านก็ดีอยู่กับเขาสองต่อสองนั่นไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนเป็นสักขีพยานปากิเตจิงหัวนั่นแหละมันก็ไปเข้ากันกับนั่นแหละอะไรก็สิกขาบทที่สองนั่นหลังจากสังฆาธิเศษอายุสองสิกขาบทที่สองนั่งอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองสิกขาบทที่หนึ่งนี่จำไว้อย่าพึ่งล่วงเกินอย่าพึ่งกระทำถ้าล่วงเกินกระทำแล้วเราอยู่ในห้องกุฏิเห็นผู้หญิงมาอย่าพึ่งมาหาผู้ชายมาเป็นเพื่อนเสียก่อนเดี๋ยวจะเป็นทุกข์นี่จำไว้อย่าพึ่งล่วงเกินอย่าพึ่งกระทำถ้าล่วงเกินกระทำแล้วเราอยู่ในห้องกุฏิเห็นผู้หญิงมาอย่าพึ่งมาหาผู้ชายมาเป็นเพื่อนเสียก่อนเดี๋ยวจะเป็นตดอารมานเป็นโทษยอมไม่เป็นไรดอกแต่ก็เกิดโลกาภิสะหมู่เพื่อนสงฆ์ทั้งหลายทราบข่าวเห็นเขาแล้วก็ไม่ไว้ใจมีความสงสัยอยู่เสมอพระองค์นี้เคยตัวนั่งอยู่ในห้องกุฏิเดียวกันกับผู้หญิงนั่นเคยตัวทำได้ทำไปเคยทำมาอย่างนี้แต่ก่อนทำให้เสียระเบียบแบบแผนของธรรมะอินัยเศร้าหมองนั่นแหละเสียตอนแล้วคุณระบุลูกหลานมาสุดท้ายภายหลังก็เสียอีกแปลว่าอุปาทุสกาบวชประทุษร้ายศาสนาเช่นทำคำสอนพระเจ้าให้เศร้าหมองไม่เจริญไม่ตั้งใจรักษาให้ดีใช่เป็นพระเดนที่ดีไม่ได้นั่นแหละก่อนจะทำนึกคิดจะว่าพระพุทธเจ้าคงตะเกียบตะกายขนขวยสร้างบารมีธรรมนั้นก็เพียงว่าจะตัดสโลอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะได้แนะนำคำสอนเหล่ามนุษย์เทพพระนิกรในศีลธรรมคุณงามความดีให้หนีทุกโทษในวัฏสงสารมีพระนิพพานเป็นที่ไปเท่านั้นเราก็ต้องทำตนเป็นพระเนนกตัญญูกตเวทิตาเวทิตาทำประพฤติปฏิบัติตอบแทนเสมออย่าเห็นแต่กิเลสมักง่ายมักง่ายไม่ดีเท่านั้นนั่นแหละเมื่อมันไม่ดีเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้กินง่วนหมูนั่นแหละกินง่วนผึ้งได้กินง่วนผึ้งแล้วมันไม่ดีคือบาปนั่นแหละนี่ข้อสำคัญตั้งใจรักษาไว้ให้ดีอย่าพึ่งล่วงเกินว่าดีว่าถูกก็บวชก็มาสนันวันไหวนี่พระบางสำนักเห็นเป็นอย่างนั้นโดยสนับพูดกันบ่อยๆพระมหาเจ้าฟ้าเจ้าคนอยู่กันสตรีบุรุษสตรีสองต่อสองคุยกันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เห็นว่าพระเหล่านั้นจังหวัดนั้นอำเภอนั้นเป็นพระที่ดีมีแต่เสียผลทางนั้นผลสุดท้ายเจริญธรรมก็ไม่รู้จะทำกันอย่างไรนี่แหละเสียหวังทั้งหมดข้อที่5ภิกษุนั่งอยู่ที่แก้งๆกับผู้หญิง2ต่อ2ต้องปากิติแลผู้หญิงตั้งร้อยคนพระองค์เจ้าก็ไม่อนุญาตเพราะไม่รักษาอาบัติวินัยให้ได้มีแต่เป็นเสียสายของกิเลสเป็นเหตุให้เหิมนั่นแหละนั่งอยู่อย่างนั้นเพิกไปเพิกมามันก็ฝายังแม่ให้ดูเท่านั้นแหละเมื่อฝายังแม่ให้ดูแล้วว่าอย่างไรล่ะใจก็เป็นบ้าเท่านั้นหายใจก็ไม่เอิ่มขึ้นเป็นบ้าหัวใจแมลงวันเขียวนั่นมันเคยจ่อบาดเน่าบาดเน่าของยังแม่นั่นแหละพ
ภาวนาก็ไม่ลงเท่านั้นแหละผลสุดท้ายก็ตายไม่เจริญมรรคผลกุศลก็ไม่เกิดขึ้นอยู่ไปก็เป็นโมฆะเพราะการล่วงเกินวินัยคำสอนพระเจ้าน้อยใหญ่เคยตัวเช่นเคยอยากทำก็ทำไปบ่อยๆไม่เลิกละผลสุดท้ายก็เสียหายเท่านั้นเองการบวชก็เป็นโมฆะคุณงามความดีไม่เกิดขึ้นอยู่ไปก็เป็นโมฆะเท่านั้นแหละเจริญสมถธรรมก็ไม่เป็นไปอันนี้ข้อสำคัญมันหมายของหลักธรรมวินัยฉะนั้นทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติปลูกศรัทธาความเชื่อปราศรัทธาความเลื่อมใสมั่นไม่หวั่นไหวในธรรมวินัยคำสอนพระเจ้าต่อไปเอาชีวิตเป็นแดนจึงจะเป็นคนดีนิทุกโทษภัยนรกสงสารไปพระนิพพานได้จะไปสร้างโลกสร้างสงสารเป็นผู้แทนเป็นนายกเป็นพระราชาเป็นอะไรก็ดีประเทศนอกไม่มีกษัตริย์นั่นแหละก็เกี่ยวปนอยู่ด้วยกรรมทั้งหลายกิเลสกรรมทุกกรรมทำใจให้หมกหมมเศร้าหมองอย่างนั้นจะไปไหนได้เพราะกรรมนั้นมันหนักนี่แหละกรรมมันหนักเปรียบเหมือนกันกับไม้ที่มันซุ่มซึดอยู่ในยางและไม่เป็นอยู่ทางแท้อยู่น้ำบุรุษต้องการอยากได้ไฟจากไม้นั้นเอามาทำเป็นรางสีกันเข้าให้เกิดไฟก็เน็ดเหนื่อยวัยล่าไม่เกิดไฟอันนี้สันใดใจที่เสียสายสาบตาในกรรมทั้งหลายก็ฉะนั้นจะหาดีไม่ได้หาได้ไม่ดีผลสุดท้ายกระทบกระแทกแดกดันอิทธารมอารมณ์มาชอบใจเสพหายเศร้าหมองเท่านั้นแหละอันนี้แหละส่วนนักบวชเรากายภาคจากกามแล้วเราก็มาเจริญสมณธรรมขยำเสียซึ่งกิเลสอดนอนผ่อนอาหารให้ใจเหี่ยวแห้งจากกามกิเลสทั้งหลายนั้นก็ไฟที่จะพลันให้ผ่านพ้นไปได้บรรลุธรรมได้เปรียบเหมือนไม้แห้งไม้ไผ่แห้งตั้งอยู่บนบกไม่มียางบุรุษต้องการจะได้ไฟของไม้นั้นเอามาทำเป็นรางเข้าเอาปุ๋ยใส่แล้วก็เอาไม้เป็นคมๆวางข้างล่างตอกหลักทั้งสองเสกันเข้าไม่นานเกิดควันเกิดไฟต่อบุหรี่ได้ดังไฟกินได้หุงต้มได้อันนี้สันใดใจของนักปราชญ์ผู้สลาดในการทำความเพียรเผากิเลสเราร้อนอยู่อย่างนั้นให้จิตใจมันเหี่ยวแห้งไปเสมอสักแต่ว่าภาวนาไปไม่ล่วงเท่านั้นทำไมได้สำเร็จอรหันต์เพราะใจของเขามันแห้งนั่นแหละมันเหี่ยวแห้งจากกิเลสมันก็ได้เท่านั้นเองข้อสำคัญนั่นแหละจงตั้งใจเจริญสมณธรรมตวัดเสียซึ่งกระแสของอัตตสงสารคือกิเลสตกไปสิ้นไปสิเล็กเล็กน้อยเหมือนบุรุษรับผ้ารับนานๆเข้าผ้ามันเข้าขี้เมี่ยงทนหินกัดและเจ้าของความเพียรความอดทนสลานมันก็ขาวคมกล้าตัดไม่ฟันไม่อะไรทุกอย่างไม่เพชรหลังเสกบทที่หกเพชรโสรับนิมนต์พัฒนาหารโภชนะหารการครบสันไม่ว่าทั้งห้านะนั่นแหละรับนิมนต์ทายกเขาแล้วไปสันอาหารที่บ้านไปสันถ้าไปสันกลับมาแล้วไม่บอกลาแก่ภิกษุสมภารจวัดหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ดีเที่ยวนี้ไปที่อื่นเสียต้องปากิติแล้วเว้นไว้แต่หน้ากิวันการและเวลาทำกิวันนั้นได้หน้ากิวันการนั้นนับตั้งแต่เย็น11แรมค่ำหนึ่งถึงเย็น4เพ็งนั่นแหละอานิสงส์กฐิน
ถ้าไม่ถ้ารับแล้วไม่เอาอานิสงส์ก็ไม่ได้นะนั่นแหละให้มันรู้อีกซึ่งกระบวนนี้เพราะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติอีกต่อไปไม่บอกลาสมภารจวัดและพระสงฆ์องค์พระเจ้าใดหนึ่งแล้วหนีไปไม่ได้ไปแล้วกลับมาก็จะไปอีกก็ไม่ได้ทำตนเหมือนฆราวาสญาติโยมไม่มีขอบเขตนั่นแหละเพียงว่ามีเหตุเพศร้ายเกิดขึ้นข้างหน้าเราได้ไปประสบพบปะเหตุนั้นเขาก็หาว่าเราเป็นจนสมรู้ร่วมใจกันกับจนนั้นแล้วก็ปรับโทษมาจากสำนักไหนสำนักโน้นวัดป่าเขาน้อยเขาก็สไลด์แต่ถามแล้วก็มันสมกับเรื่องเขาหาเรื่องสาวมาถึงวัดพระทั้งวัดก็ไม่รับรองอีกด้วยเพราะไปอย่างไรมาอย่างไรไม่บอกลากล่าวอย่างไรอยากไปก็ไปอยากมาก็มาไม่รับรองเสียแล้วพระองค์นี้เล่นตรงนี้จะไปตายที่ไหนก็ไปแต่ว่าจะไปยิงเป้าทิ้งก็แล้วแต่โทษอาญาขังเรือนจำก็แล้วแต่ไล่ศึกจากเพศไปก็แล้วแต่ไม่เอาเข้าเป็นเพื่อนอีกแล้วไม่ยอมเป็นสักทีพยานเพราะไปไม่มีวิภาวินัยอยากกินอยากไปอะไรไปตามชอบใจมนัสเทกร่างข้างแสงนั่นแหละเอากิจวัตรของโลกมาได้แทนพระเจ้าจะตั้งชื่อบทนี้ไว้ก็เพียงว่ามันไปประสบเหตุเพศร้ายนั่นแหละหรือกิจสงเกิดขึ้นทางวัดมันหนักไม่ช่วยกันทำเอาแต่ตัวรอดคนเดียวนั่นแหละมันก็เลยเป็นภาระหนักเป็นโทษเป็นที่รักแก่ของสงฆ์ทั้งหลายไม่ดีแปลว่าเราแสดงความเอื้อเฟื้อพระวินัยจะหาดีมาได้หาได้ไม่ดีพระอย่างนั้นแนนอย่างนั้นนี่แหละข้อสำคัญจะไปสู่สถานที่ใดต้องหลวกลาเสียก่อนสมภารเจ้าวัดพระลูกวัดองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ไปแล้วกลับมาก็บอกให้ทราบจะไปอีกก็ลาอีกได้ถือว่าเรามีความเอื้อเฟื้ออะไรในธรรมวินัยหวังความดีใส่เราเสมอถ้าเราอยากทำอยากกิเลสชาวบ้านมันก็ได้ตามชอบใจนะแต่มันสมองเป็นที่รังเกียจของเพื่อนผู้ดีทั้งหลายบรรพชิตผู้มีกิจศีลาจารวัดอดีงามมาทั้งสี่ทิศมาเห็นแล้วโอ้โลเลไว้พระวันนี้ไม่ดีไม่น่าคบอีกต่อไปนั่นแหละเสียหวังคบแล้วก็ดีเศร้าหมองพระนินทานคมนินทาก็ป้าประกอบกันจริงๆสัตว์ต่อพวกขัดสันติชื่อเสียงที่เสียหายก็พุ่งขจรไปทั่วทิศทั้งสี่ทิศใต้ทิศเหนือตะวันตกตะวันออกไม่ดีทั้งนั้นนี่แหละเราจงสังรวมระวังให้ดีตั้งอยู่ขอบเขตธรรมวินัยเราจึงจะเป็นพระดีแนนดีเคี่ยงกันกองกิเลสของเราไม่ขาดสายสุราวังที่วัดที่สี่ก็กินหัวเข้ามาเองแสดงความไม่เชื่อพระเวไนพระเนนั่นปากิเตกินหัวอยากกินอยากทำอยากพูดอยากไปอย่างไรก็ตามชอบใจได้แล้วโทษที่มันหนักเมื่อล่วงเกินทำไปแล้วก็เป็นโมฆะในการบวชไม่ยังคุ้งงามความดีเกิดขึ้นได้มันเป็นช่องทางแห่งกิเลสมนัสเทกร่างก้างกล้าแข็งสิ้นคอยตัวว่าอะไรผลสุดท้ายก็เพียรหวังเท่านั้นในการบวชที่นี่หมู่เพื่อนเขาตั้งใจประพฤติปฏิบัติงามไม่ล่วงเกินได้บรรลุมรรคผลสนั่นหวั่นไหวตัวเองก็ไม่ได้อะไรผลสุดท้ายก็น้อยเนื้อต่ำใจเท่านั้นคัดแค้นแน่นใจนั่นแหละเขาได้ดีตนก็ทนจะไม่ไหวอึดอัดคัดใจเสียหวังนั่งน้ำตาไหลเช็ดหัวเข่าเท่าแหละดมหำไม่มีอะไรหมาบักแอนแหละเป็นเพี้ยนจะมีดีอะไรนี่ข้อสำคัญจำไว้ข้อที่เจ็ดภิกษุถ้าทายกของปนาปัจจัยสี่เพียงสี่เดือนและพระพุทธเจ้าทั้งหลายวัดป่าเขาน้อยข้าพระเจ้ามีศรัทธาของปนาปัจจัยสี่อะไรปัจจัยสี่กีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะกุฏิวิหารยาแก้ไขนี่ปัจจัยสี่เคียงอาศัย
พระเจ้าอนุญาตให้ฉันจะดองด้วยน้ำมูดเน่าอยู่คนต้นไม้ปัจจัยเสมันขาดตกบกพร่องอย่างไรขอภาวนาไว้จงลองเลือกเอาใส่ตามชอบใจนะสี่เดือนนั่นแหละถึงสี่เดือนแล้วก็ขอได้อย่างนั้นเมื่อถึงสี่เดือนแล้วถึงกำหนดหยดหมดเขตแล้วถ้าไปขอเอกเป็นโทษพระบัณฑิตนะเว้นไว้แต่ขอภาวนาอีกหรือภาวนาเป็นนิดพอใจร้อยให้ทานกับพระปฏิบัตินี่ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งไว้ยิ่งสวยก็ยิ่งงามธรรมะค้าขายทุกอย่างก็เจริญเพราะบุญส่งผลให้นั่นแหละพอใจให้ทั้งนั้นแต่แล้วเมื่อเขาภาวนาแล้วอย่าพึ่งดังปึงยังก่อนนะหูดังหลงกับปั้นขอได้ขอเอาจนเขาเกิดจินนาลาใจใส่ไม่ได้ให้รู้จักเขาเสียก่อนมันจะแน่นอนสักปันใดสมบัติของเขามากน้อยเพียงแค่ไรคนเราที่จะขอได้ขอเอานั้นรู้เสียก่อนแต่ภาวนานั้นมีสองประเด็นหนึ่งภาวนาได้น้ำใสใจคอศรัทธาจริงเป็นบุญเป็นกุศลจริงมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากประเด็นที่สองทดลองพระสององค์เจ้าวัดนี้จะเป็นผู้ตั้งอยู่ในฐานยุติธรรมมักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยบ้างไหมฮะนั่นแหละให้ลองเสียก่อนอ่ะมันมีสองไม่ใช่อย่างเดียวนะที่ผมผ่านมาแล้วนั่นแหละบางรายก็เลิกละขอละเลิกพระผู้เป็นเจ้าไม่มีอะไรจะสงเคราะห์ต่อไปแล้วเขามีอยู่แต่ว่าเบียร์นายในพระนี่ไม่รู้ประมาณขอแล้วขอเอานั่นแหละแต่แล้วการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมไม่รอเลยเขาก็เบี่ยงหน่ายเท่านั้นเองแล้วก็เห็นว่าไม่เป็นไปทางนั้นตายออกไปดมหีเขาเท่านั้นแหละไม่มีอะไรแล้วเพราะศีลไม่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นเสี่ยวมาบักแอนข้อที่แปดเทคโซสมณเณรถ้าไปดูพระราชาเขาเคลื่อนกระบวนทัพยกพลทัพแห่กองทัพหันตำรวจที่จะรบกันนะก็ประเทศนั้นๆไปดูเขานะปรับอบัติปกตินะทำใจสมองเอาให้ได้ฟันอย่างโน้นแทงอย่างนี้ตีอย่างนั้นนะแบบอย่างนั้นนอนอย่างนี้นี่เอาใจช่วยแล้วก็บอกเขาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะมาเข้ากับพระราชสิกขาบทที่3ภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์มนุษย์ให้ตายนะมันจะมาเข้าสิกขาบทนี้เพราะไปเห็นชอบกับเขาบอกเขาฆ่าฟันอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันก็เลยมาเข้ากันกับสิกขาบทที่3พระราชสิเป็นประเสกโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่อนุญาตให้ไปยินดีนั่นแหละทีนี้ทุกวันนี้มีโทรทัศน์ดูประเทศโน้นประเทศนี้ตีกันโอ้ทำไมไม่ทิ้งระเบิดมันตายหมดหนอผมว่าแน่โทษไม่รู้ตัวนี่พูดอย่างนั้นก็ผิดซะแล้วไปว่าช่วยเขาช่วยผู้ชนะนั่นแหละไม่ช่วยผู้แพ้วางเป็นกลางโอเมตตาพี่น้องอย่าพึ่งลบลาข้าฟันคันธวาผู้แพ้ย่อมชนะผู้ชนะย่อมแพ้สิบหายทั้งสองหมดนั่นแหละไม่เจริญมีแต่สิบหายทำลายสมบัติชีวิตหามาโดยยากก็เรื่องรักกันเสียเมตตานี่ดีมากนั่นแหละมันจึงจะพ้นภัยข้อที่3ข้อที่9เทพโสไปอยู่ในกองทัพนั้นเพียง3วัน3คืนเป็นอย่างยิ่งถ้าไปปลอบโยนจิตใจหันตำรวจจงมั่นคงประเทศเป็นบ้านฐานตำรวจเป็นรั้วถ้าฐานตำรวจไม่เป็นรั้วป้องกันรักษาภัยร้ายและประเทศบ้านเมืองก็จะล่มจมที่ฟ้าอาก็เดือดร้อนเข้าของเงินทองเขาก็ตียึดเอาไปหมดจงเป็นผู้แข็งแกร่งกล้า
ต่อต้านไฟร้านมันมีมาแต่โลกตั้งโลกถ้าเราไม่ป้องกันรักษาปล่อยเขาก็มาย่ำเยฆ่าเตแย่งยึดเอาหมดแผ่นดินไปเสียแล้วเราก็ไม่มีอำนาจที่ครองพื้นแผ่นดินเป็นทาสของเขาเท่านั้นหาความเจริญไม่ได้ก็จงสมัครสันน้ำหนึ่งจะเดียวกันเอาหึงขังยึดมันอย่าให้เข้ามาได้นั่นแหละปอบโยนจิตใจตำรวจฐานกล้าหาญรักษาประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงถาวรอย่าให้วิบัติสิบหายด้วยภัยร้ายโลกเป็นมาอย่างนี้ใครเก่งก็ชนะใครไม่เก่งก็แพ้มันมีแต่โลกตั้งโลกการลบลาฆ่าฟันกันมาอย่างนี้นั่นแหละใครจองหองก็สิบหายใครไม่จองหองก็ดีนั่นแหละทางพุทธการก็นักรบใหญ่พระเจ้าอาชาสัตว์โตแกงนักรบลาฆ่าฟันมันเอากันมาอย่างนั้นสนั่นวันไหวประจำโลกมาอยู่เป็นนิดนี่แหละก็เราจะปล่อยให้เมินเฉยมาได้ก็ต้องเป็นรั้วกั้นป้องกันรักษารั้วหนามหนาอาวุธคมกล้าหนาแน่นกำลังแข็งแรงฐานตำรวจมันก็ต่อต้านภัยร้ายศัตรูใหญ่ข้าศึกใหญ่ชนะใส่ไปได้บ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขพี่ป้านาพ่อแม่ทุกทวนหน้าหญิงชายก็พออาศัยความสุขกับเราประเทศเป็นบ้านฐานตำรวจเป็นรั้วรั้วกันป้องกันแข็งแรงแกล้งกันนะปลอบโยนจิตใจทำน้ำมนต์สยันตอสวยยะนั่นแหละมีของขลังของรังก็ให้บ้างดีมากอยู่ได้สามวันสามคืนเท่านั้นแหละล่วงเกินสามคืนปากิเตกินหัวอีกนั่นแหละไอ้ไม่รู้จักเสกบทที่เสพอัจฉริยะมักเพกโสไปอยู่ในกองทัพนั้นถ้าไปดูพระราชาเขาจัดพลทัพเสนาทัพฐานตำรวจทัพเรียบร้อยที่จะลบกันแล้วแล้วก็ดีปากิเตกินหัวแล้วนั่นแหละไม่ไปดูทางนั้นกลัวว่าจะเป็นโทษลงมาสู่ประเสริฐบทที่สามนั่นแหละปากิตีกินหัวทุกเมื่อให้สังรวมในเพศเสมอไปอยู่ได้เพียงสามวันแล้วปลอบโยนจิตใจฐานตำรวจให้กล้าหาญเป็นรั้วกั้นป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองให้มันคงถาวรไม่มีบัตรสิบหายแปรปรวนไปด้วยภัยผู้ร้ายต่างๆถ้าเราไม่รักษาปล่อยไว้เขาก็มาตีรบคบปัดย่ำเยี่ยเอามดสมบัติเป็นทาสเมืองขึ้นของเขาดีไหมชิบหายนั่นแหละถ้าเราแข็งกล้ามันก็เข้าเตะมาได้มันก็เลิกละเท่านั้นนานเข้าก็เป็นสัมพันธมิตรอยู่เย็นเป็นสุขสบายเท่านั้นแหละนี่แหละปลอบโยนจิตใจตำรวจทหารประเทศเป็นบ้านฐานตำรวจเป็นรั้วกั้นป้องกันภัยร้ายอยู่เย็นเป็นสุขสบายพี่น้องทั้งหลายนั่นแหละขอจงชนะชนะชนะภัยร้ายศัตรูปราภัยแท้ทุกทวนหน้าอยู่เย็นเป็นสุขให้ปลอดภัยด้อนะเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลิกละชนะนี่แหละการแสดงธรรมวินัยวันนี้ก็สมควรแก่กละเวลาขอยุติการลงแต่เพียงนี้เอวังต่อจากนี้ไปจะได้แสดงพระวินัยสติวินัยโยดานตะโบแปลว่านำออกจากกิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่วินัยโยแปลว่าศีล227 21,000 พระธรรมขันธ์เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องต่อยเป็นเครื่องถอนกิเลสเป็นเครื่องลื้อฟื้นกิเลสออกจากดวงจิตได้นอกนั้นอื่นใดไม่มีนั่นแหละแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายข้างพุทธกาลนั้นประพฤติเพชรสิ่งใดแล้วก็เรียกประชุมสงฆ์ยกเสกบทขึ้นปรับไว้สุราวักเสกบทที่หนึ่งภิกษุดื่มน้ำเมาต้องปฏิทินนะไม่ใช่ต้องปฏิทินเท่านั้นนะเจ้าเสียกิริยามารยาทเข้าสาปทาคิดใจใจสมองจะเจริญสมถะทำให้เป็นไปมันเมา
เมาด้วยยาเพชรคือสุรานะนั่นแหละสามารถห้ามมรรคห้ามผลได้เพราะใจเมากายก็เมาด้วยนั่นแหละครั้งพุทธกาลนั้นแม่น้ำอันนี้แม่น้ำขยะนาเทอุรุกัสสปะขยะกัสสปะนาเทกัสสปะสามพี่น้องเป็นฤาษีเจริญธรรมอยู่นั่นนาคงูใหญ่มันก็หลายท่านเจริญธรรมคาถาแกงต่อเมื่อพระพุทธเจ้าไปโปรดเอาได้อาหาร 1,000 สามองค์ขึ้นโลกก็เลิกฟังธรรมใหญ่เข้าสู่ราชคฤห์ที่นี่งูใหญ่นาคมันก็ก่อแขนเวียนไล่คนทั้งหลายอยู่แม่น้ำนั่นที่นี่ก็ใครหนอนจะปราบได้มีพระเถระองค์หนึ่งอรหันต์นะท่านมีคาถาปราบงูปราบนาคได้นั่นแหละผูกคดบนคาถาเป่าผูกคดตมน้ำปล่อยตามน้ำเลยมดอยู่ที่ไหนท่านไล่จับปล่อยไปหมดไม่เหลือได้เมื่อบ่นแล้วไปซอกคนที่ไหนก็ไม่มีคนทั้งหลายก็เห็นคุณมากก็เลยทำน้ำอ้อยนารู้ไหมน้ำอ้อยนาทำดีนะอร่อยดีน้ำเขียวเม็ดเปลือกแมลงผู้หอมหืนเส้นใจดีเอาถวายท่านเพราะเป็นน้ำอันมีรสชาติเดิมก็ไปแล้วกินข้าวก็อร่อยดีอันนี้แหละปิ้งไก่ต้มหมูเนี่ยงัวทุกอย่างก้อยลาบยกไปถวายสนองบุญคุณพระคุณเจ้ามาชำระอาสาพิษให้หมดแล้วท่านก็เอาซะเต็มยันซะแล้วก้องหนึ่งก็ไปแล้วสองก้องโอ้ยกินข้าวนี่ลืมซะแล้วสามสี่ก้องลงไปก็เต็มยันเลยผลสุดท้ายก็ไปมาได้กินไหลมันเมาทั้งอิ่มอาหารลุกไม่ขึ้นลุกขึ้นก็ด้านหน้าด้านหลังก็เลยนอนอยู่ที่นั่นประตูเข้าบ้านนอนเกียกกีดินนั่นแหละพระสององค์พระเจ้าไปมาทางเสด็จมาเห็นพระนี่นอนเกียกกีดินอยู่เป็นอะไรกันนี่อ๋อท่านเจงกล้ามาปราบพวกงูสวงจงอางสังห้าเห่าหอมอะไรให้นี้หมดจากแม่น้ำที่นี่มันรบกวนคนไปมาแล้วพวกข้าพเจ้าเลยทำน้ำอ้อยนาถวายท่านปิ้งไก่ทั้งต้มทั้งทุกอย่างแล้วถวายท่านให้เต็มยันเพราะท่านมีคุณมากท่านก็เอาเต็มยันนี่แหละจนลุกไม่ขึ้นนั่นแหละโอ้พวกนี้พวกนี้แต่ก่อนยังไม่ทันยังฟันวันในใบยาบัญญัตินะน้ำอ้อยนาเนี่ยรู้ไหมน้ำอ้อยนาสุรานั่นแหละนั่นแหละน้ำอ้อยนาเออนั่นแหละก็เลยนำเรื่องนี้กราบทูลพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์มีเหตุพระเจ้าจึงตั้งศึกบวชขึ้นตอนนั้นก็ภิกษุองค์นั้นก็เลยหายเขาก็เลยไปเอานั่นลากมอนลากมอนใหญ่รู้ไหมต้นมอนใหญ่เราขึ้นได้นะต้นใหญ่ทำเราเคียงเอาลากมันมาตำแล้วก็ปั้นเอาน้ำกรอกปากลงไปนะหายวับหรือหมากสีดาอ่อนหมากสีดาหน่อยหรือเขาก็ไปใบสีดามาต้มให้กินแล้วอาบหายหมดเราเจอมากินหายสบายแล้วคล้องผ้าเรียบร้อยกราบไหว้พระเจ้าข้าพระองค์ก็ได้กินแล้วไม่รู้ว่าน้ำอ้อยน้ำมันเป็นอย่างไรเขาเอาให้เคยสันก็ยอมรับว่าได้กินนั่นแหละพระเจ้าก็ตั้งศึกบวชขึ้นอันนี้เรียกว่าสุราเมรัยเครื่องดองของเมา
ดองด้วยรากไม้ผลไม้ดองด้วยข้าวศิลาเกิดขึ้นครั้งแรกเกิดที่โพ่งไม้ไม้ใหญ่ตัวนั้นเป็นโพ่งอยู่กลางดงป่าหิมพานต์เป็นโพ่งใหญ่ฤดูฝนตกน้ำขังที่นั่นนกแขกนกเอี้ยงนกอะไรล่ะไปกินหมากไม้กลางป่าหิมพานต์อะไรใบไม้อะไรมากับมางอยจับอยู่คอนง่าไม้ต้นเหลือก็ตกลงไปกองอยู่นั่นน้ำขังก็เลยเป็นของดองขึ้นนั่นแหละนายพานไปเสิร์ชเนี่ยนกทั้งหลายมานั่นหิวน้ำบินลงไปกินกินขึ้นมางอยต้นงอกที่ตกลงเดินแช่ไร่แช่ไว้นกนะมันเมาเหล้าโอ้น้ำนี่แตกไว้นายพานได้ขึ้นไปดูหอมเหินเส้นใจกินดูแม่รสชาติดีไว้ซึ้งใจแล้วก็บอกไม่ไปให้เต็มเอาของเรานั่นไปด้วยไปถวายพระราชาเป็นน้ำอะไรพระราชาเรียกเอาทารกเด็กน้อยมากินกินแล้วก็สยอโหร้องนะร้องลำทำเพลงเด็กทั้งหลายนั่นบางพวกก็ตีกันนั่นแหละตีกันบางพวกบางพวกก็สยองโหร้องร้องลำตับแพงบางพวกก็เตะกันโอ้น้ำเลยดีไว้เอาไว้ไอ้คนผู้สลาดไปวิจัยอยู่โอ้แล้วมาทำเป็นเสื้อมีอะไรบ้างมาทำเป็นเสื้อก็เลยดำเนินตั้งแต่นนมาเรียกว่าสุราเมลัยเครื่องดองของเมากินเข้าไปแล้วเมามืดมืดเมาไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วทั้งนั้นแหละนี่จะเอามันกินเข้าไปแล้วเอามันสุราเราเอามันขี้เป็นหินตองขี้ซาซาก่อนสันเขาว่าซาก่อนสูบซาเข้าไปซาก่อนเป็นบ้าขี้เป็นก็หินตองอยู่นั่นแหละสุราเอาสุราเราเอามันไม่เอามันทั้งนั้นแหละแล้วเพื่อสุดทั้ง